จากเงิน700บาทของพ่อก็คือครั้งนั้นก็คือขยับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมี LLK เนี่ยครับก่อนที่พี่จะมาเป็นเจ้าของการ SLK 39นะครับพี่มีจุดเริ่มต้นยังไงครับก็มันเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือจากเงิน700บาทของพ่อนะครับโดยพื้นเพแล้วนะครับผมก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับบ้านอยู่ศรีสะเกษนะครับอำเภออุพลพิสัยนะครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงนะครับผมที่ออกมาตามหาความฝันเรามาตามทำทุกอย่างนะยังไงก็ได้ให้ได้ตังค์แล้วนะครับเพื่อจะได้จุนเจือครอบครัวทุกคนอันนี้ก็คือปลดทหารมาตอนนั้นก็อายุประมาณ22-23ประมาณนี้ก็พ่อให้ค่ารถมา700บาทนะครับขึ้นมาทำงานกับพี่ชายที่ทำงานก่อนหน้านี้เขาอยู่คาวาซากิมานี่ฝากงานให้มันเป็นจังหวะที่คนขาดบริษัทพอดีนะครับก็เลยไม่ได้เด็กเส้นอะไรหรอกครับก็เลยชวนกันขึ้นมานะครับเงินเดือนเริ่มต้นเลยครั้งแรก 7,000 บาทตอนนั้น 7,000 บาทนะครับเป็นสัญญาจ้าง1ปีนะครับไม่ใช่พนักงานนะครับรับรวมก็ประมาณทำโอทำขยันขยันหน่อยก็ประมาณมีอยู่ 15,000-16,000 นะครับตอนนั้นก็เลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นจริงที่ได้ขึ้นมาจังหวัดระยองนะครับได้ไปเห็นอำเภอปลวกแดงครั้งแรกเลยตอนนั้นแล้วจุดยังไงครับผมพี่ผันที่ทำให้มารู้จักกับวงการสังหาก็คือจุดเริ่มต้นพี่ผันทำให้รู้จักสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือบ้านเนาะถูกต้องไหมบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลายๆคนเข้าใจแบบนั้นก็คือครั้งนั้นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตเราเนี่ยแหละมามุมมองตัวเองว่าครั้งนึงเนี่ยเราเห็นเพื่อนๆในโรงงานในบริษัทซื้อบ้านเหมือนกันตัวใจนึงเราก็อยากมีแล้วก็เลยตั้งคำถามมาว่าทำไมทุกคนถึงไปซื้อบ้านกันครั้งนั้นอันนี้คือแรกๆก่อนมันก็จะมีหลายคำถามแหละแต่นี่ผมคร่าวๆให้ฟังแล้วก็มาจุดๆนึงที่เรามองเห็นก็คือห้องเช่าเนาะที่เราอยู่บางครั้งเราเช่าไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าห้องเช่าไม่ดีนะครับผมสนิทกับห้องเช่ามากแล้วก็คือเรามีความว่าเราเช่าไปเนี่ยเราไม่ได้คืนเลยนะแต่เราต่อปีเนี่ยแต่ว่าเราเช่าซื้อบ้านอยู่เนี่ยบางทีเรายังได้โฉนดอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับคือพอเป็นนายหน้าเนี่ยมีจุดพลิกผันไหมครับได้มาสร้างงานของตัวเองครับถ้าจะพูดถึงว่าก่อนที่จะมาสร้างโครงการเป็นของตัวเองใช่ไหมครับก็เริ่มจากที่เราเริ่มขายจากแปลงแรกแปลงนั้นแหละพอเสร็จปุ๊บก็พอได้อยู่บ้านนะครับพอดีทางโครงการก็แนะนำว่าประวินลองเอาบ้านไปขายไหมเนี่ยบ้านโครงการเราเนี่ยให้หลังละ10,000นะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ให้หลังละ 5,000 พอเขาเปลี่ยนโปรมาฮะเป็น10,000เราก็ช่วยเขาขายครับช่วงนั้นก็ขายไปก็มีหลายโครงการที่อยู่ในมือเดือนนึงก็ได้ประมาณอย่างน้อยก็ประมาณ 3-5 หลังทุกเดือนนะช่วงนั้นโอนนะครับต่อเดือนตอนที่เป็นพนักงานประจำผมก็ทำงานประจำจากที่เริ่มขายแปลงแรกได้ประมาณ6เดือนผมก็ลาออกละพอลาออกมาทำเต็มตัวเนี่ยก็เริ่มเป็นในส่วนของรูปแบบบริษัทที่ว่าเรามีทีมขายรับบริหารโครงการทั่วไปดูแลบริหารโครงการทั่วไปอันนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะเราเริ่มจากจุดการขายก่อนก็จะบริหารเดือนนึงก็มียอดโอนประมาณสัก10-20หลังเป็นขั้นต่ำทุกเดือนเลยนะครับในช่วงก่อนวิกฤตโควิดจะเข้ามาในช่วงนั้นก็เลยมีการที่แบบเราเห็นบ้านมาเยอะด้วยนะครับผมแล้วรู้จักหลายโครงการทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดก็เลยได้เห็นรูปแบบที่ลูกค้าต้องการคนที่อยากได้บ้านแบบไหนคนที่เข้ามาหาบ้านเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการส่วนต่างจากตัวบ้านต้องการของแถมหรือคนที่อยากได้บ้านจริงๆคืออยากได้บ้านที่ดีมากๆเลยแต่สำหรับมุมมองผมก็คือบ้านที่ดีเนี่ยก็คือทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์เลยอันนี้คือเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมของตัวบ้านนี้คือต้องดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เรามองตอนนั้นนะครับก็ยังไม่มีโอกาสนะตอนนั้นคือคิดไว้เสมอแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่เริ่มทำจริงๆใช่ปะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งครับประมาณนั้นจะประมาณ3 ล้านเลยนะครับพอดีมีที่แปลงหนึ่งเขาขายเราก็เลยได้ไปจับที่ตรงนั้นมาดูแล้วก็ลองเริ่มจากจุดเล็กๆเป็นยังไม่เข้าจัดสรรก็เริ่มทำบ้านตั้งแต่วันนั้นก็เลยขยับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมี LLKเดี๋ยวจะว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้อีกไปดูบ้านกันเลยดีกว่าครับครับผมนะฮะแล้วผมจะพาไปดูนะครับโครงการที่เรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับก็เป็นที่ LLK เนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับผมขนาดเริ่มต้นนี่ก็คือ2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับผมการก่อสร้างนะครับผมก็ที่เห็นนี่ก็คือเราจะใช้เป็นหลักๆก็จะเป็นอิฐมวลเบานะครับก็คือคุณภาพของอิฐมวลเบาก็คือจะทำให้ตัวบ้านเย็นนะครับไม่ร้อนแล้วก็งานที่เราเน้นเป็นพิเศษก็คืองานระบบฐานล่างนะครับผมทั้งระบบสุขาภิบาลนะครับระบบระบายน้ำต่างๆนี่คือที่นี่เราออกแบบมาให้ทุกหลังเนี่ย
สบายๆเลยครับไม่ต้องอะไรมากเลยครับผมแล้วก็นี่ก็คืองานที่กำลังก่อสร้างนะครับประมาณสัก 20-30% แหละฮะตอนนี้ก็ทีมช่างก็กำลังระดมคนมาเพราะว่าตอนนี้ติดราคาอาจจะเหมือนคนน้อยๆอยู่นะครับผมหลังจากรูปร่างประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นบ้านที่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมแนวสีบ้านจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3สีด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับซึ่งภายในนี่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่แบบชอบความเป็นส่วนตัวนะฮะก็ที่นี่ก็แบบจัดเต็มให้ได้เลยนะฮะโอ้แบบพิเศษสุดๆทุกหลังนะครับผมที่นี่เราออกแบบตั้งแต่ฐานล่างจนงานสถาปัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถตรวจบ้านได้ก่อนโอนนะฮะคือมั่นใจได้เลยว่าที่นี่งานมาตรฐานไม่มาตรฐานไม่พร้อมไม่ต้องโอนนะฮะเอาให้ดีที่สุดครับผมก็ถ้าฝากถึงนะครับผมเพื่อนๆที่กำลังแบบท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับผมก็เป็นเด็กมันนอกคนหนึ่งนะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะพื้นที่เป็นคนที่ศรีสะเกษนะครับผมอำเภอพลวิสัยนะครับผมนะมีเงินมา700บาทสู้งานนะครับวันนี้ก็ผ่านไป11ปีแล้วอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับโควิดนะครับวันนี้เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับเดินทางผ่านในจุดที่ยากลำบากที่สุดไปได้ก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่มาเห็นงานในเขตนะครับนิคมทั่วประเทศเลยก็ได้นะครับผมสู้ๆด้วยครับผมนะฮะเข้าออกมาจากบ้านแล้วนะครับหนทางที่เอาบทสุดเด่นอย่าหันหลังให้คนยำนะครับผมเท่านั้นแหละครับทุกคนสำเร็จได้ขันตั้งใจจริงนะครับเฮ็ดหยังเฮ็ดให้สุดครับผมแล้วก็ตั้งใจครับฝากโครงการ SLK 39 SLK 9 SLK ถึงดีมเฮานะครับโครงการใหม่ในเครือของทีมงานขายบ้านระยองชลบุรีหวยแน่ออมอกออมใจน้ำเด้ออยากมีบ้านทางมาปรึกษากันได้สบายๆนะครับผมว่าผมมีเงินกับซื้อบ้านได้ที่ดีครับผมสู้ๆครับทุกคนครับวันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ